วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มาอยู่ในซอยบ่อนไก่ก็เป็นซอยที่แยกมาจากถนนพระรามที่4ก็จะพามาดูโครงการวันแบงคอกในส่วนที่อยู่ด้านหลังโครงการนะครับก็เป็นการเจาะอุโมงค์ทะลุเชื่อมทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับเพื่อเป็นการระบายรถที่จะมายังโครงการวันแบงคอกโครงการวันแบงคอกเนื่องจากเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่และอยู่ในทำเลที่ตั้งกลางเมืองซึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดโดยปัจจุบันนะครับโครงการยังไม่เสร็จก็ติดขัดอยู่แล้วนะในช่วงถนนวิทยุถนนพระรามที่4ก็จึงทำให้กลุ่ม TCC ต้องลงทุนก่อสร้างทางเชื่อมเข้ากับโครงการวันแบงคอกเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรนะครับโดยลงทุนสร้างทางเชื่อมกับทางด่วนเพื่อลดปัญหาการจราจรโดยรอบโครงการวันแบงคอกโครงการก็จะเป็นการเชื่อมรูปแบบถนนระดับดินขนาด2ช่องจราจรมีจุดเริ่มต้นบริเวณถนนวิทยุมุ่งหน้าไปทางด้านตะวันออกผ่านแยกถนนปลวกจิตสร้างเป็นอุโมงค์ทางลอดขนาด2ช่องจราจรไปเชื่อมกับทางด่วนชั้นที่1หรือว่าทางพิเศษเฉลิมนครที่ด่านพระราม4-2ซึ่งจุดนี้นะครับก็จะมีการสร้างด่านเก็บค่าผ่านทาง3ช่องจราจรด้วยกันรวมทั้งอาคารด่านรวมกับถนนเดิมของสำนักงานทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้ทางด่วนไม่ต้องอ้อมไปวิ่งถนนพระรามที่4นะครับโดยจะเก็บค่าผ่านทางอัตราเดิมคือ50บาทตรงนี้ก็เป็นด่านนะครับที่อยู่ติดกับทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับถัดมาด้านซ้ายก็เป็นอาคารด่านนอกจากจะมีช่องจราจรในส่วนของอุโมงค์แล้วด้านข้างของอุโมงค์ก็ยังมีช่องจราจรทั้งสองฝั่งตรงนี้ก็เป็นบริเวณถนนปลูกจิตตัวอุโมงค์นะครับก็จะลอดใต้ถนนปลูกจิตก็เป็นปากอุโมงค์ฝั่งวันแบงคอกใกล้เสร็จแล้วนะครับสำหรับอุโมงค์วันแบงคอกน่าจะเสร็จก่อนการเปิดโครงการวันแบงคอกก็นำมาฝากกันนะครับเจาะอุโมงค์ทะลุวันแบงคอกเชื่อมทางด่วนเฉลิมมหานครขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ